ี้ผมจะมาขยายพันธุ์ต้นน้อยนาซึ่งเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับแต่ว่าอร่อยมากทีนี้หลุมนี้มันขึ้นมา3ต้นดังนั้นจะต้องแยกไปปลูกให้เหลือ1ต้นนะครับก็จะเหลือต้นที่โตที่สุดไว้นะครับส่วนต้นที่เล็กกว่าก็จะเอาไปปลูกที่อื่นที่หลุมอื่นนะครับชึบมาปลูกหลุมนี้ก็แล้วกันนะครับ